สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติ๊กจะชวนเพื่อนๆนะคะมาตกแต่งเค้กนะคะอันนี้เป็นวิธีทำแบบง่ายๆนะคะแต่รับรองออกมาแล้วสวยมากๆค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้นะคะติ๊กจะมีฟอนดันนะคะนะคะก็จะใช้แป้งมันนะคะหรือว่าใช้น้ำตาลไอซิ่งก็ได้นะคะแต่ติ๊กว่าแป้งมันจะไม่เหนียวเหมือนน้ำตาลไอซิ่งนะคะที่ก็จะโรยไปนะคะแล้วก็ค่ะโรยแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะคือไม่ต้องให้มันบางมากนะคะเพราะว่าถ้าเป็นฟอนเดนท์ถ้าแบบบางมากแล้วมันจะแตกนะคะมันจะไม่แข็งเหมือนเขาเรียกอะไรกัมเพสนะคะที่ใช้ทำดอกไม้โดยเฉพาะอันนี้ก็จะเป็นที่ตัดดอกไม้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะบลอสซัมนะคะก็ตัดลงไปเลยค่ะนะคะติ๊กก็จะใช้ผู้กันนะคะตัดเขาออกอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ก็หลุดออกแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นพิมพ์นะคะที่ติ๊กใช้แป้งมันนะคะโรยนะคะจะได้ไม่ติดนะคะโรยนิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะปั๊บนิดเดียวนะคะก็ใส่กลีบนะคะลงไปในพิมพ์นะคะแล้วก็กดลงนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะดอกเขาก็จะเป็นลายนะคะแบบนี้สวยนี่ค่ะวิธีนี้ทำง่ายมากเลยนะคะไม่ยากติ๊กว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่เพิ่งเริ่มทำเค้กนะคะหรือว่าอยากจะทำเค้กนะคะทำง่ายแต่ออกมาแล้วสวยแน่นอนค่ะอันนี้ติ๊กก็จะมีฟอนดันนะคะสีอ่อนลงนะคะสีชมพูเหมือนกันคือเราจะไล่โทนนะคะของดอกไม้ให้อ่อนลงนะคะนี่จะเป็นหัวที่ตัดดอกไม้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเวลาทำนะคะก็บีบออกได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะพอบีบเสร็จเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะติ๊กก็จะใช้สีนะคะที่เป็นแบบผงนะคะทาตรงกลางนะคะเพื่อให้ดอกไม้ของเรานะคะดูมีมิตินะคะแล้วก็สวยมากขึ้นนะคะแต่เน้นว่าสีที่ใช้ต้องเป็นสีที่ใช้สำหรับอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะมาเริ่มขึ้นดอกเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟอนดันเหมือนกันนะคะ
ันนี้นะคะคือเค้กนะคะที่ติ๊ก cover ฟอนดอนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันนี้ติ๊กจะใส่ริบบิ้นไปแล้วนะคะเพราะว่าติ๊กจะใช้เนี่ยค่ะอันนี้นะคะเป็นต้นของเรานะคะเราก็ดูก่อนนะคะว่าเราจะได้เชฟไหนนะคะแบบไหนนะคะถ้าเล็กไปหรือว่าใหญ่ไปอะไรเงี้ยเราปรับได้เลยนะคะเนี่ยเราก็ดูว่าเราชอบแบบไหนนะคะถ้าเราได้ตามที่เราชอบแล้วนะคะเราก็อันนี้ติ๊กใช้น้ำเปล่านะคะติ๊กก็ใช้เนี่ยค่ะอันนี้นะคะทำให้มันเป็นเหมือนแบบลายต้นไม้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นดอกเลยนะคะนะคะเราก็ใส่ตรงไหนก็ได้นะคะที่เราชอบนะคะก็จะใช้น้ำเหมือนเดิมนะคะแต่ตรงเนี้ย
อันนี้นะคะเค้กของเราก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะง่ายๆนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะติ๊กก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ